สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคลิปแชร์ให้ไฮโซปอลฉุนขาดเจอดริฟต์สายจนแข่งรถแพ้ชักปืนขู่กรรมการสืบเนื่องจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เพจดังอย่าง CSI LA ได้ออกมาโพสต์แชร์พฤติกรรมบนเรือสปีดโบ๊ทโดยอ้างพฤติกรรมบุคคลหนึ่งในแก๊งสปีดโบ๊ทว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้ายชอบกดขี่เคยใช้ปืนตบหน้ากรรมการต่างชาติในสนามแข่งรถพาผู้หญิงไปสนามแข่งไม่ซ้ำหน้ากระทั่งต่อมาทางเพจได้โพสต์ข้อมูลอีกว่าวีรกรรมไฮโซอารมณ์ร้อนนิสัยกร่างแพ้ไม่เป็นทำร้ายแม้กระทั่งกรรมการและผู้หญิงชาวต่างชาติเพราะตัวเองแพ้การแข่งรถคืนนั้นคนในสนามแข่งเห็นกันหมดล่าสุดในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างมีการขุดอดีตซึ่งเป็นคลิปแข่งรถของไฮโซปอลสนามหนึ่งในคลิปจะเห็นชัดๆว่าไฮโซปอลตีรถคู่มากับคู่แข่งที่ชื่อเดย์ผ่านไปแวบเดียวเดย์ขับรถแซงนำหน้าแล้วดริฟต์ใส่ไฮโซปอลจนเสียหลักตามไม่ทันผลสุดท้ายคือไฮโซปอลแพ้และการถูกดริฟต์ครั้งนี้ก็ไม่ถือว่าผิดกฎอะไรจากนั้นก็มีคลิปหลังเกมแข่งขันเห็นไฮโซปอลลงจากรถมาโวยวายพูดจาหยาบคายในมือถืออะไรคล้ายอาวุธปืนออกมาขู่คณะกรรมการชาวต่างชาติซึ่งรายละเอียดการแข่งขันนี้เกิดขึ้นที่สนามแข่งจังหวัดปทุมธานีเมื่อปี2559จากการตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าในปี2552ไฮโซปอลมีประวัติพกปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตในปี2549ยังมีคดีไปซื้อของที่ไม่ถูกกฎหมายอีกด้วยสำหรับไฮโซปอลตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่เกิดคดีแตงโมนิดาดาราสาวตกแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตซึ่งคดียังไม่เป็นที่สรุปอย่างชัดเจนแต่ในเบื้องต้นไฮโซปอลมีการขอบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามถ้าหากไม่นับเรื่องคดีดังกล่าวหลายคนก็รู้กันว่าชีวิตอีกมุมหนึ่งของไฮโซปอลเป็นคนชอบแข่งรถตัวยงมีทีมสิงดริฟท์ทีมเป็นของตัวเองประสบการณ์โชคชนแข่งไปแล้วหลายสนามท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ